จริงๆแล้วเนี่ยตัวละครที่ชื่อแก้วเนี่ยนะคะก็เป็นตัวละครที่ค่อนข้างซับซ้อนในเรื่องของอารมณ์แล้วก็มีความแรงของอารมณ์มากนะคะซึ่งถึงแม้ว่าจะไม่ได้เล่นแสดงเป็นตัวละครตัวนี้ด้วยภาพหรือว่าการแสดงออกมาแต่ว่าใช้เสียงใช้จิตวิญญาณในความเป็นแก้วนะสื่อออกมาก็คือนักแสดงเขาเล่นได้ดีอยู่แล้วค่ะแต่เพียงแต่เราสวมวิญญาณสวมบทบาทตรงนี้เข้าไปแล้วก็เป็นแก้วให้มากที่สุดเขาพูดเขาคิดอะไรเราก็เล่นไปเป็นเขาเลยโดยที่ไม่ได้มองว่าเรามาพากเสียงหรือเรามาใช้เสียงเราเล่นเราแสดงไปกับเขาด้วยเราเล่นไปกับเขาด้วยแล้วก็สนุกไปกับตัวละครนะคะซึ่งทุกตัวละครเรื่องนี้ก็เล่นได้ดีมากๆแล้วนักแสดงญี่ปุ่นคนนี้ก็เล่นได้ดีมากค่ะก็แต่ก็ยากเหมือนกันค่ะเพราะว่าเขาพูดภาษาไทยนะคะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้แข็งแรงเท่าไหร่แล้วก็พูดให้ปกติเหมือนคนไทยปกติซึ่งก็จะยากตรงนี้นะคะแล้วก็ต้องใช้อารมณ์สื่อสารด้วยยากกว่าการพากหนังทั่วไปยากกว่าค่ะยากกว่าการพากภาพยนตร์ทั่วไปหรือถ้าเราพากนั้นก็เคยพากหนังฝรั่งมาบ้างนะคะก็เป็นตัวละครเขาพูดภาษาอังกฤษเราพูดภาษาไทยมันก็จังหวะก็เท่ากันแต่ว่าอันนี้คือเราต้องจับจังหวะคือด้วยภาษาไทยด้วยให้ตรงอารมณ์ให้ได้แล้วก็คำเปิดคำปิดของเขาบางทีมันเป็นคำที่เราต้องปิดปากแต่เขาเปิดปากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะพยายามให้แนบเนียนที่สุดก็ลองดูแล้วกันนะคะว่ายังไงขอให้ช่วยกันติดตามชมกันด้วยค่ะพี่นาฏิคงแฟนในเรื่องอ่ะ